ครับท่านครับเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ค่ายขุนเจียงธรรมิกราชนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับที่นี่นะครับเย็นวันนี้นะฮะทางจังหวัดพะเยามีกิจกรรมการสมโภชนะครับครบ36ปีของการจัดตั้งจังหวัดพะเยานะครับและที่นี่นะครับตอนเย็นวันนี้นะฮะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬานะครับเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของจังหวัดพะเยานะครับก็มีกิจกรรมการแข่งเปตองนะครับแล้วก็กิจกรรมการแข่งฟุตบอลที่สนามในค่ายขุนเจียงธรรมิกราชแห่งนี้นะครับและในภาคค่ำนะครับท่านชูชาติกีฬาแปลงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านได้มาเป็นประธานพิธีงานเลี้ยงสังสรรค์เฉลิมฉลองนะครับวันเกิดของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านได้เป็นประธานเป่าเทียนเค้กวันเกิดของจังหวัดพะเยาอีกด้วยนะครับเพราะว่าเราไปชมบรรยากาศงานบรรยากาศงานข้างในนะครับซึ่งสนุกสนานคึกคืนมากทีเดียวนะครับเชิญครับที่รัฐบาลเขาสั่งทำทุกเรื่องที่จังหวัดมอบหมายภารกิจและทำทุกเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ชื่อชูชาติกีฬาแปลงท่านนายกเหล่ากาชาติวราพรกีฬาแปลงได้สั่งได้มอบหมายภารกิจทุกเรื่องเราทำได้หมดและสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจวันใดที่พี่น้องประชาชนเขามีความทุกข์ฝ่ายปกครองก็ทุกข์ด้วยท่านผู้ว่าก็มีความทุกข์ด้วยเช่นปัญหาลำไยเราก็ทุกข์แต่วันใดที่พี่น้องประชาชนเขามีความสุขวันใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาติมีความสุขอย่างเช่นเมื่อวานนี้และวันนี้ท่านมีความสุขมากเราก็จะมีความสุขไปด้วยและเราก็จะร้องเพลงนี้ครับท่านครับThank you.
เป็นวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบปีที่36ตรงกับวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2556หลังจากที่มีราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2520โดยมีผลตั้งแต่วันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2520แยกท้องที่7อำเภอของจังหวัดเชียงรายตั้งเป็นจังหวัดพะเยาเป็นเวลา36ปีเต็มที่จังหวัดพะเยาของเรานั้นได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่72ของประเทศไทยปัจจุบันมีจังหวัดของประเทศไทยเรารวมทั้งสิ้น76จังหวัดนะครับไม่ใช่77 72คือจังหวัดพะเยา73น่าจะเป็นจังหวัดยะโสธร74น่าจะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ75จังหวัดหนองบัวลำพูและล่าสุดเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาคือจังหวัดที่76จังหวัดบึงกาฬกรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัดแต่เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษเพราะฉะนั้นพะเยาของเราจึงเป็น1ใน76จังหวัดในเวลานี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้มาทำหน้าที่ดูแลทุกสุขน้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยามา20คนด้วยกันจนถึงเวลานี้ครับท่านครับปีนี้นะครับปี2556นี้นะครับสารสนเทศสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับได้อาสานะครับนำถ่ายทำกิจกรรมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะและจะทำปีทัศน์เพื่อเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกนะครับให้ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของจังหวัดพะเยาที่สำคัญยิ่งนะครับและที่สำคัญยิ่งนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกันทีเดียวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเหล่านี้นะครับจะสร้างให้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเมืองพะเยาให้น่าอยู่ต่อไปครับสวัสดีครับ